สบายดีเดือนธันวาเดือนทุกคนวันนี้วันที่1เดือนธันวาปี2019เจ้าของไก่กำลังสิเดินทางไปที่อุบลราชธานีเนาะเพื่อไปเวียกน้อยนึงแต่ว่าเจ้าของก็สิเหตุการณ์ถ่ายคลิปมาให้ทุกคนเบิ่งเนาะ1มานี่เจ้าของก็มีเวียกธุระส่วนตัวน้อยนึงแล้วก็เอาคอมไปแป้งเพราะว่าคอมมันเสียงมันบ่ได้ไม่ในโน้ตบุ๊กมันอยากเพ่เนาะแบบมันบ่มีเสียงนะทุกคนแล้ววันนี้ซ่องก็สิไปหาหลอกกินนี่กินหันน้อยนึงเนาะอยู่อุบลแล้วก็กลับเดี๋ยวไปเบิ่งมื้อนึงของซ่องที่เดินทางไปอุบลสิใส่เงินไปเท่าใดแล้วก็ค่าเดินทางค่าใช้จ่ายยังมันมีประมาณได้แน่เนาะแล้วก็มื้อนี้อีกอย่างนึงเป็นวันหวยออกเดี๋ยวสิลอกเนาะตอนนี้เป็นเวลา 7:20 น.เนาะทุกคนเฮาก็สิใส่เวลาในการเดินทางประมาณ1ชั่วโมงกับ40นาทีเพื่อไปฮอดด่าน2เมกเนาะแล้วก็สิใส่เวลาอีกประมาณ40ถึง50นาทีในการขับรถแต่2เมกเข้าไปในอุบลเดี๋ยวเป็นจังได๋มาติดตามไปพร้อมๆกันเลยกบป่านกบป่านบ่แม่นป่านดอกกบอันเพิ่นเองอ่ะเนาะมีตัวนี้ด้านตัวนี้หั่นเฮาบ่ได้เสียดอกทุกคนมีแต่เอาปีกให้เขาซื่อๆมีแต่ขาหมาแล้วก็เสียอีกเนาะตัวนี้ขี่ไปอีกแม่นึงก็แม่นฮอดด้านมิตรภาพแล้วฮอดหนองเขตแดนว่าซั่นซะอยู่ไหนแหละพาไปแล้วคนเนาะเดี๋ยวสิไปเบิ่งว่าเป็นไผตัวนี้แม่นบอกจะรถขึ้นมานี่แม่นเสีย 10,000 กีบบ่สามารถจอดได้เบิดมื้อเด้อทุกคนเด้อเดี๋ยวหาจอดตัวแล้วไปเซ็นหนังสือก่อนเด้อนี่ดีดาเนาะทุกคนเฮาก็มาฮอดแล้วไปเซ็นพาสปอร์ตก่อนแป๊บนึงพาสปอร์ตของคนลาวเนาะนี่บรรยากาศทางออกไปบ่ค่อยอีกครูครบสุดเนาะตอนนี้ก็กําลังย่างข้ามด้านข้ามเขตข้ามแดนเนาะว่าบ่ได้เอารถเข้าไปเองเฮาก็อาศัยเอาให้คนรู้จักพาไปเนาะเฮามีแต่ซอยน้ํามันคนซื่อๆแล้วก็มีชื่อบัตรสปอร์ตของลาวเนาะแล้วมีนะคิ้วเขาแห้งเพราะว่าสิเขาไปกวดต้องได้อดเขาตั้งแต่เสาร์จนแรกเสาร์จนเพลแล้วนี่ก็เก้าโมงเจ็ดนาทีเลยว่าท่านได้กินเขาน้ำก็บ่ให้กินเขาก็บ่ให้กินต้องไปกวดก่อนกวดแล้วจึงสิได้กินเขาเฮามาเบิ่งว่าขาบเศร้าที่เฮาสิได้ไปกินอยู่ไทยขาบแรกแม่นสิได้กินหยังเนาะวันนี้เป็นวันฉีดคนก็หลายคนลาวเขาไปฝุ่นก็หลายๆเป็นวันอาทิตย์วันหยุดอีกอย่างเป็นวันฉีดเป็นวันศาสตร์เนาะก็เลยว่าคนเข้ามาเที่ยวเข้าขามพังเป็นหินหลายนี่ก็มากับน้องแล้วก็แม่ใส่กระเป๋าคอมไปวันนี้เป็นคนแบกของเนาะเพราะว่าคอมต้องเอาไปแป้งเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าสิมียังเกิดขึ้นอีกแน่ไปบรรยากาศรอบๆด้านมิตรภาพโอ้มันขวางบกมีปีกห่างต่อทุกคนซ่าหอยตัวใหญ่ขนาดหอยหอมหอยเดือหอยเดือแม่นบ่แม่หอยเดือลูกเนาะแม่บักใหญ่โตเท่าไหร่นกแก้วโอ้ม้วนน่ะบ่ทันเห็นด้านนกแก้ววิกเห็นแล้วว่านกแก้ววิกม้วนนี่เพิ่นอยากได้นกแก้วเด้อฮะเดี๋ยวออกมาก่อนเนาะนี่เขามาทางไทยแล้วซี่หมูหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซี่หมูทุกชนิดเซนแหนมใส่กรอบกุนเซียงลูกซีนหมูแดดเดียวติดโตเข้ามาโดยเด็ดขาดมาที่บ่มีโทษจำคุกบ่เกิน2ปีหรือปรับบ่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคอะฮิวาแอฟริกาในหมูบ่ให้แพร่ระบาดเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยได้ยินแล้วบ่ห้ามเด้อ
หาผลิตภัณฑ์ที่เป็นสีหมูหรือว่ายางเขามาในประเทศไทยเด็ดขาดเอายางใกล้มากเขาไปตรงเลยเขาอุโมงค์นองหลอดเขาไปเพื่อไปประเทศไทยเนาะเป็นอุโมงค์ที่เพิ่นพูดไว้แต่ว่าขันมากกันขึ้นขันมากทำค่ะเขาก็ปิดแล้วได้ของนี้เขาก็ได้ยางเทิงเอาเนาะปึ๊บพอแล้วเดี๋ยวไปเซ็นหนังสือกับไทยก่อนว่าเราไปเจอกันเลยพี่น้องวันนี้วันที่1ทุกคนเลขออกคนมาขายหวยเต็มเลยขายลอตเตอรี่เดี๋ยวสิเสียงว่าจะอันนั้นลองเสียงว่าจะใบ2ใบเนาะบางเทื่อแบบได้ค่าแบบได้ค่าน้ํามันหั่นนะหรือว่าได้ค่าไปกวดอีหยังก็ได้เนาะได้รถเป็นค่าขอรถแล้วเนาะบรรยากาศทุกทาง5ก็สิเป็นแบบการขายเขตไซเดนเนาะประมาณนี้100 กิโลเมตรเนาะบ่แม่น100น้ําหนักกิโลได้เดี๋ยวนี้ต้องขี่รถตั้งแต่เจ้าเขตมาฮอดอุบลอีกกลับไปว่ามื้อนี้เดินทาง200กิโลเมตรแล้วก็กลับอีกก็200เป็น400กิโลเมตรขี่รถกระเบิดมือแล้วทุกคนเอ้ยกินยังเหลือเอ้ามีเบิดหน่อหวานเนาะหน่อหวานนี่ปลาก่อนหาของข้าวกินอยากกินหยังกินหยังบ่จักบ่จักก็ไปหล่อไปอาหารไทยอยู่นี่โอ้มื้อนี้คนหลายเว้ยเผื่อเหือก็ได้อ่ะมีหลายอย่างให้เลือก
ตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเขามันไก่เลือกเอากินยังเดี๋ยวเขามาสั่งผัดไทยเนาะผัดไทยหมูไก่ทะเลหอยทอดเดี๋ยวลองสั่งเบิ่งเปิดเหมือนเนาะวันนี้คือฝนร้ายแท้เช้าอาทิตย์จะมาที่สวยจ้าน่าหักขนาดนี้มีบนไปมาแล้วของกินรู้สึกว่าตอนหนาๆจะบ่พอตอนนี้มีตําสมน้ําเนาะตอนนี้มีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหนังก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟอยากกินก๋วยเตี๋ยวเลือดก๋วยเตี๋ยวประมาณนี้เลยนี่ของกินเข้ามาแล้วสองคนเพื่อนกันกินเผาหมูข้าวหมูบ่เผาข้าวหมูแล้วกับก๋วยเตี๋ยวเนาะมาเมืองไทยต้องได้กินก๋วยเตี๋ยวเตี๋ยวขออนุญาตกินของกินบ่เด้อหิวเผาแห้งบ่ได้กินเผาแต่เช้าของเพิ่นเนื่องจากว่ามื้อนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะคนก็หลายแบบนั่งไปสั่งของกินนี่ต่อคิวแบบท้าคิวกันบ่ได้หลายเลยเพิ่นสิได้กินปกติแต่ละเทื่อมาสั่งปุ๊บเออสั่งปุ๊บได้กินปั๊บเนาะแต่ว่าเทื่อนี้ต้องไปท้าคิวอยากไปท้าคิวไปประมาณ67คิวนี่แหละแม่จะโตสินางนี่นายังถามกันเป็นต้นเดี๋ยวกินก้อนหิวเขาแห้งยิ้มแล้วทุกคนจ้าหางของมาเนาะต้องก็เป็นคนหนึ่งที่แบบเวลามาเมืองไทยนะมากินชุดเป็นผัดไทยเนาะแล้วก็ประเภทก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเพื่อนไม่ต้องมาทุกๆเลยก็กินจนแบบเบิดเลยทีสามคนมากิน4อย่างเนาะแต่มีเป๊ปซี่น้ำตอนนี้เงินยังเหลืออยู่เดี๋ยวเอาไปแลกคืนก่อนเนาะไปแลกเงินคืนเหลือเท่าไรฮะเหลือ218บาทไปออกตอนนี้คนมันหลายอ้าวพอดีทางลงเลยเดี๋ยวไปจอดเบิ่งก่อนขนาดจนมาจอดรถทางหนอพี่น้องมาแล้วโอ้โหเอาไปเลยอ่ะหอดด้านแล้วทุกคนตอนนี้ทุกได้พี่เอานั่งซื้อไปเส้นนอก1อาชีพที่น่าสนใจอยู่ด้าน2เมตรที่แบบว่าใครมาก็ต้องแบบเป็นนะก็คือแบบคนเขาอยู่หล่อนี่เห็นบ่เขาเป็นแบบขายก็วินมอเตอร์ไซค์เลยได้นี่เนาะเกิดละทำอะไรนะคือนั่งทำหมอคือแบบเพิ่นไปที่นี่นอกกะหล่อรอบนึงกับร้อยนึงนอกไปแล้วก็ทรงเขาก็เป็นแบบคล้ายๆวินเห็นบ่ตะกี้ยังเขาสิออกมาแบบหยาดกันได้แบบแคบข่อยได้เจ้าได้ข่อยได้เจ้าได้แต่ว่าเที่ยวนี้เขาสิเว้ากันแบบมีเบอร์ข่อยเบอร์เจ้าเบอร์เจ้าเบอร์ข่อยคิวไปคิวมันเนาะเฮ้ยพี่ทางไปเลยซื้อเลขกับบทสื่อทุกคนซื้อ887สิบ่ออก81เนาะเดี๋ยวมื้อนี้ก็สรุปว่าไปกับไปตะกวดเป็นเซ็นทรัลเป็นแปลงคอมสารน้ำแปลงคอมลงไดเวอร์ใหม่สรุปว่าได้ลงไดเวอร์ใหม่ด้วยคอมนะแล้วก็ไปรอซื้อข้าวกินได้ KFC เลยค่ะไก่เนาะแล้วก็ได้อย่างอื่นแต่บ่มีอย่างไรเนาะเดี๋ยวสิไปเซ็นหนังสือแล้วก็ออกเมื่อเลยสำหรับภารกิจมื้อนี้ก็จบแต่เท่านี้เนาะขอตัวกลับบ้านก็เด้อบ๊ายบาย